สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับครูซาอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของน้ำหนักคะ่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักได้คะ่ะ มาดูสถานการณ์นี้กันก่อนนะคะทบทวนค่ะทบทวนในการเลือกเครื่องช่างนะคะนักเรียนที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะจากในภาพนะคะถ้าต้องการช่างแตงโม1ผลต้องใช้เครื่องช่างชนิดใดแตงโม1ผลเราเคยไปตลาดใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เครื่องช่างแบบสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงหรือใช้เครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขนั่นเอง แต่ที่สําคัญเราต้องดูพิกัดนะคะว่าแตงโมในลูกขนาดใหญ่ไหมถ้า1ผลเนี่ยเราก็สามารถชั่งได้เพราะเหมือนในภาพนี้นะคะชั่งสปริงที่แบบเป็นเข็มนะคะนี้พิกัดคือ3กิโลกรัมนะคะแสดงว่าถ้าแตงโมเนี่ยลูกไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถชั่งได้แล้วก็ชั่งแบบใช้ตัวเลขก็ได้นะคะต่อไปค่ะถ้าเราต้องการชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอย่างเช่นกระสอบข้าวนะคะ ลางผลไม้ขนาดใหญ่เลยรถยนต์นะคะหรือแผ่นเหล็กต้องใช้เครื่องช่างที่สามารถรับน้ำหนักสิ่งนั้นได้หรือเครื่องช่างที่มีพิกัดสูงสูงค่ะทุกคน นี่อย่างเช่นเครื่องช่างเครื่องช่างสปริงนะคะบางแบบก็จะมีพิกัดที่สูงถึง60กิโลกรัมนะคะเครื่องช่างสปริงแบบนี้นะคะแบบมีแป้นตัวเลขแบบนี้สามารถวางของที่เป็นใหญ่ๆเนี่ยวางลงไปตรงพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะซึ่งมีพิกัด300กิโลกรัมเลยนะคะ แล้วก็เครื่องช่างแบบแขวนค่ะทุกคนพิกัดจะสูงมากเลยนะคะใช้ช่างในส่วนของเสานะคะเสาใหญ่ๆนะคะเสาปูนเสาเหล็กต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องช่างน้ําหนักรถขายไหมคะช่างรถได้เป็นคันๆเลยค่ะเนี่ยรถขึ้นมาจอดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีน้ําหนักขึ้นมานะคะใหญ่มากนะคะซึ่งพิกัดสูงด้วยนะคะทุกคนคราวนี้วันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักกันนะคะ เรามาดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัมกันค่ะทุกคนมีผลไม้3มชนิดนะคะมีเงาะมะม่วงและแตงโมนะคะทุกคนเงาะเป็นเส้นสีชมพูนะคะมะม่วงเนี่ยสีเหลืองแล้วก็แตงโมสีเขียวนะคะจากแผนภาพเนี่ยให้เราบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นกิโลกรัมและกรัมค่ะหรือเป็นกรัมดังนี้ดูนะคะ เงาะค่ะทุกคนดูแถบที่เงาะนะคะแถบเงาะเลยค่ะเงาะหนักเท่าไหร่คะ3กิโลกรัมพอดีเลยค่ะหรือถ้าเราจะบอกเป็นกรัมเราก็บอกได้ความสัมพันธ์ของกิโลกรัมกับกรัมคือเท่าไหร่คะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000พันกรัมนั่นเองนะคะหากน้ําหนักของเงาะเท่ากับ3กิโลกรัมนั่นแปลว่าเงาะน้ําหนัก3 0 0พกรัมนั่นเองนะคะ 3กิโลกรัมเท่ากับ3,000ันกรัมค่ะอย่าลืมหน่วยความสัมพันธ์นี้นะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะทุกคนมะม่วงค่ะมะม่วงหนักเท่าไหร่คะทุกคนจากแถบสีเหลืองนะคะมะม่วงหนักตรงที่2กิโลกรัมหรือจะเรียกว่า2 0 0พกรัมก็ได้นะคะ2กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1000กรัมฉะนั้นเรามี2กิโลกรัมเราก็เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น2,000ันกรัมนั่นเองค่ะ สามค่ะแตงโมค่ะแตงโมหนักเท่าไรคะดูแถบสีเขียวเลยค่ะแตงโมหนัก2กิโลกรัมกับอีก500กรัมนะคะสอ2กิโลกรัมกับอีก2กับ500กรัมหรือจะไปตรงกับ2,500กรัมพอดีเห็นไหมคะจากตรงนี้นะคะตรงกับ2,500กรัมพอดี ดังนั้นแตงโมหนัก2,500กรัมหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมกับกรัมแทนก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2กิโลกรัมกับ500กรัมค่ะเพราะว่าอะไรอ่า 1,000พกิโลกรัมเท่ากับ1ขอโทษค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมตอนนี้มีเรามีหลักพันถึง0 0ันกรัมเห็นไหมคะ2,000ันกรัมแสดงว่าได้2กิโลกรัมและส่วนที่เหลือไม่ถึง1กิโลกรัมก็จะกลายเป็นกรัมเหมือนเดิมคือ500กรัมนะคะดังนั้นแตงโมหนัก2,500กรัมเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า2กิโลกรัม500กรัมค่ะ ต่อไปค่ะทุกคนจากแผนภาพนะคะให้บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกับกรัมและเป็นกรัมค่ะมีปลาสวายกับปลากระพงค่ะทุกคนปลาสวายกับปลากระพงปลาสวายหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะผ่าน1นกิโลกรัมไปค่ะ1กิโลกรัมกับอีกกี่กรัมนะคะขีดละ100กรัมถูกต้องไหมคะ1 2 3 4 5สอาี่ห้า ห้ากรัมห้าร้อยกรัมขอโทษค่ะห้าขีดนะคะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมได้เป็นห้าร้อยกรัมนะคะหรือหากเราจะบอกให้เป็นกรัมอย่างเดียวนะคะทำยังไงหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมนั่นเองบวกกับอีกห้าร้อยกรัมก็จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยกรัมนะคะต่อไปปลากระพงค่ะแถบสีฟ้านะคะหนักเท่าไรคะสองกิโลกรัมกับอีกสองร้อยกรัมค่ะ ถ้าเราจะเรียกเป็นกรัมเฉยๆล่ะคะเฉพาะกรัม2กิโลกรัมมันก็ได้เท่ากับ2,000กรัมนั่นเองบวกอีก200กรัมที่ทางด้านหลังนี้นะคะได้เป็น2,200กรัมนั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะในการบอกน้ำหนักเราสามารถบอกได้หลายแบบนะคะจะเรียกเป็นกิโลกรัมกับกรัมก็ได้หรือกรัมอย่างเดียวก็ได้นะคะสำหรับการเปรียบเทียบกิโลกรัมกับกรัมค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะน้ำหนัก3กิโลกรัม756กรัมเท่ากับกี่กรัมอ่าคราวนี้จากกิโลกรัมกรัมเปลี่ยนเป็นกรัมอย่างเดียวนะคะน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก1,000กรัมถูกต้องไหมคะเรามีกี่กิโลคะทุกคน3กิโลกรัมค่ะ ฉะนั้นน้ำหนักของเราจึงเท่ากับ3,000กรัมนั่นเองอในเมื่อ3กิโลกรัมเท่ากับ3,000กรัมนะคะเขาถามเราเป็นกรัมกิโลกรัมเราเปลี่ยนเป็นกรัมเรียบร้อยแล้วด้านหลังเป็น756กิโลกรัมเป็นกรัมอยู่แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวิธีการคือเราเอา3,000กรัมรวมกับ756ได้เลย 3,000บวกกับ7 5 6หกลายเป็น ,37 5 6หกรัมนั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ตัวอย่างต่อไปค่ะน้ำหนัก2498กรัมเท่ากับน้ำหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมบอกเรามาเป็นกรัมแต่ถามเราเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะคะเราจะทำยังไงมาดูกันค่ะน้ำหนัก1000กิโลกรัมอ่ะ ขอโทษค่ะน้ำหนัก1,000พกรัมอ่ะจะเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราไปดูหลักพันเลยค่ะเรามีกี่พันคะเรามีสองพันกรัมค่ะสองพันกรัมจึงเท่ากับสองกิโลกรัมนั่นเองนะคะส่วน4 9 8้เาสบดเนี่ยไม่ถึงกิโลกรัมค่ะฉะนั้นยังไม่ต้องเอามาคิดนะคะเอาแค่2 0 0พันกรัมก็พอสองพันกรัมเท่ากับน้ำหนักสองกิโลกรัมนะคะดังนั้นค่ะอ่า เราก็จะได้น้ำหนักนะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นน้ำหนัก2กิโลกรัมกับอีก4,900ขอโทษค่ะ498กรัมนั่นเองน้ำหนัก2,498กรัมเท่ากับน้ำหนัก2กิโลกรัม498กรัมนั่นเองค่ะทุกคนสังเกตหลักพันนะคะสังเกตหลักพันอ่า2พันถูกต้องไหมคะ 2,000นี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมได้เพราะว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนั่นเองเรามี2,000กรัมแสดงว่ามันคือ2กิโลกรัมส่วนที่เหลือในหลักหน่วยเป็นต้นไปหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็ยังเป็นกรัมอยู่เหมือนเดิมนะคะได้เป็น2กิโลกรัม498กรัมนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะข้อที่1ค่ะ 2,300กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมคะอ่าดูที่ตรงไหนเลยคะทุกคนดูที่หลักพันเลยค่ะเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมใช่ไหมคะ1,000กรัมเนี่ยเท่ากับ1กิโลกรัมฉะนั้นเรามี2,000ค่ะอ่า2,000และมีเศษข้างหลังอีก300กรัม300กรัมยังไม่ต้องเอามาทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเปลี่ยนด้วยให้เป็นกรัมไปเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือ2,000นั่นเอง2,000กรัมเท่ากับ2อะไรคะ 2กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้จึงได้เป็น2กิโลกรัมอีก300กรัมข้างหลังค่ะ2กิโลกรัม300กรัมนั่นเองข้อที่2ค่ะ3,500กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่กรัมอีกแล้วค่ะให้มาเป็นกรัมถามเราเป็นกิโลกรัมกับกรัมสังเกตหลักไหนคะทุกคนสังเกตที่หลักพันเลยค่ะมี3,000ค่ะทุกคน ฉะนั้น3,000กรัมก็เท่ากับ3กิโลกรัมและอีก500กรัมก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมข้างหลังค่ะต่อไป7กิโลกรัม910กรัมค่ะเท่ากับกี่กรัมอืเท่ากับกี่กรัมคะคราวนี้ให้เรามาเป็นกิโลกรัมกับกรัมแต่ถามเราเป็นกรัมอย่างเดียวฉะนั้น910กรัมเรามายังไม่ต้องทำอะไรก่อนนะคะเราไปเปลี่ยน7กิโลกรัมให้เป็นกรัมก่อน 1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมฉะนั้น7กิโลกรัมก็จะได้เท่ากับ7 0 0 0กรัมนะคะ7 0 0 0กรัมรวมกับ910ข้างหลังก็จะได้เป็น7,910กรัมนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะข้อที่4ค่ะ8กิโลกรัม253กรัมเท่ากับกี่กรัมให้มาเป็นกิโลกรัมกับกรัมถามเราเป็นกรัมนะคะถามเราเป็นกรัม 1>, 1กิโลกรัมเท่ากับ1,000ันกรัมถูกต้องไหมคะดังนั้น8กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมเอ่ย0 0 0อ่าจากนั้นนำา800มาบวกกับ253กลายเป็น8,253กรัมนั่นเองเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เราเข้าใจความสัมพันธ์ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมเราก็จะสามารถเปลี่ยนหน่วยกลับไปกลับมานะคะได้นะคะ ต่อไปค่ะคราวนี้เรามารู้จักหน่วยที่เป็นเมตริกตันหรือหน่วยตันกันบ้างนะคะร้านค้าขายปูนซีเมนต์หนึ่งเมตริกตันราคา2,500บาทเมตริกตันคืออะไรอ่าทำไมมันดูแบบว่าเป็นคำแบบเมตริกตันอะดูแบบว่าสมัยใหม่มากเมตริกตันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคำว่าเมตริกตันนะคะเป็นหน่วยน้ำหนักนะคะ ซึ่งน้ำหนัก1นแมตริกตันเท่ากับน้ำหนัก1,000กิโลกรัมนั่นเองหรือเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าตันมากกว่าใช่ไหมคะแมตริกตันเรียกสั้นๆว่าตันนั่นเองค่ะ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้ยินเมตริกตันเลยนะคะถ้าทุกคนเจอคําว่าเมตริกตันไม่ต้องตกใจนะคะเมตริกตันก็คือ1ตันนั่นเองล่ะค่ะก็คือตันนะคะซึ่ง1ตันหรือ1เมตริกตันจะเท่ากับ1000กิโลกรัมเลยค่ะทุกคน1000กิโลกรัมดูนะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าปูนซีเมนต์ถุงละ50กิโลกรัมจำนวน20ถุงหนักเท่ากับ1ตัน หนักเท่ากับน้ำหนัก1ตันหรือหนักเท่ากับ1,000กิโลกรัมนั่นเองนะคะรถยนต์ขนาดเล็ก1คันหนักประมาณ1,000กิโลกรัม1,000กิโลกรัมหรือ1ตันหรือว่า1เมตริกตันนั่นเองนะคะช้างแรดที่โตเต็มที่อาจมีน้ำหนักมากถึง3ตัน3ตันหรือเท่าไหรคะ3 0 0 0กรัม หรือ3เมตริกตัน3,000กรัมนะคะนักเรียนลองนึกดูสิคะน้ำหนักของอะไรบ้างคะที่มีหน่วยเป็นตันเนี่ยต้องเป็นน้ำหนักที่มากเลยนะคะเห็นไหมคะช้างตัวใหญ่มากนะคะ3ตันหรือ300 3,000กิโลกรัมนั่นเองนะคะซึ่งเมตริกตันหรือตันเนี่ยจะมีตัวย่อว่าเนี่ยคะ่ะต่อต่าจุดนะคะภาษาอังกฤษจะเ,เล็บเป็นตัว T แบบนี้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็ต่อต่าจุดนะคะตัน คราวนี้เรามาลองใช้ความสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนหน่วยนะคะน้ำหนัก1ตัน240กิโลกร,รัมเท่ากับน้ำหนักกี่กิโลกร,รัมคะให้มาเป็นตันกับกิโลกร,รัมแต่ถามเรากิโลกร,รัมอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน1ตันนี่แหละคะ่ะให้กลายเป็นกิโลกร,รัมใช่ไหมคะ1ตันเท่ากับกี่กิโลกร,รัมเอ่ย 1>, 1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมดังนั้นนะคะ1,000กิโลกรัมที่ได้มาก็นำไปรวมกับ240กิโลกรัมด้านหลังกลายเป็น1,240กิโลกรัมนั่นเองค่ะไม่ยากเลยค่ะทุกคนแค่ทุกคนต้องจำว่า1ตันน่ะจะเท่ากับ1000กิโลกรัมนะหรือ1เมตริกตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะถ้าเจอคำว่าเมตริกตันไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนมันคือตันอ่า ต่อไปน้ำหนัก3,592กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนักกี่ตันกี่กิโลกรัมคราวนี้นะคะบอกเรามาเป็นกิโลกรัมค่ะแต่พอถามถามเป็นตันกับกิโลกรัมฉะนั้น1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันใช่ไหมคะ1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันฉะนั้นเขามีกี่พันเอ,อ่ยเราไปดูหลักพัน เขามี3,000ค่ะอาฉะนั้น1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันถ้า2,000กิโลกรัม,มก็เท่ากับ2ตันถูกไหมแต่เขามี3,000ค่ะ3,000กิโลกรัม,มเท่ากับ3ตันนั่นเอง3ตันอาฉะนั้นเราก็สามารถบอกเป็นน้ำหนักตันกับกิโลกรัม,มได้แล้วอาน้ำหนัก3,592กิโลกรัม,มจึงเท่ากับ น้ำหนัก3ตันกับอีกเท่าไรคะ592กิโลกรัมนั่นเอง592กิโลกรัมเนี่ยทำเป็นตันไม่ได้เพราะยังไม่ถึงหนึ่งพันนะคะทุกคนฉะนั้นเรานะคะทำเป็นตันได้แค่หลักพันเป็นต้นไปเท่านั้นนะคะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปนะคะถ้าตรงที่หลักร้อยลงมาเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะไม่ถึงหนึ่งพันไงนะคะ ะฉะนั้น3,592กิโลกร,รัมจึงเท่ากับน้ำหนัก3ตันกับ592กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาดูโจทย์กันหน่อยนะคะข้อที่1ค่ะ3,300กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ตันกี่กิโลกร,รมัมถามเราอบอกเรามาเป็นกิโลกร,รมัมแต่ถามเราเป็นตันกับกิโลกร,รมัมฉะนั้น เปลี่ยนให้เป็นตันนะคะอย่าลืม1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันเขามีกี่พันเอ่ยมี3 0 0พแสดงว่าเขาคือ3ตัน3ตันกับอีกกี่กิโลกรัมคะกับอีก300กิโลกรัมนั่นเองด้าน,นหลังค่ะ่า3ตันกับ300กิโลกรัมต่อไปข้อที่2ค่ะ5,500กิโลกรัมเท่ากับกี่ตันกี่กิโลกรัมบอกมาเป็นกิโลกรัม ถามเราเป็นตันกับกิโลกรัมนะคะอ่าฉะนั้นน้องไปดูที่หลักพันค่ะอ่าพันเป็นต้นไปนะครูบอกแล้วพันหมื่นขึ้นไปทีนี้เขามีหลักพันแล้วมีหลักหมื่นด้วยอ่าฉะนั้นเรายกหลักหมื่นกับหลักพันตรงนี้มาเลยค่ะอ่ามาเลยนะคะได้เป็นเท่าไหร่คะห้าสิบ น,น,นั้นเองแล้วก็มีเศษอยู่500กิโลกรัมตรงนี้นะคะมันไม่ถึงตันนะก็เขียนกิโลกรัมเหมือนเดิมได้เป็น5,000ตันขอโทษค่ะ50ตัน500กิโลกรัมค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ7ตัน24กิโลกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัม7ตัน24กิโลกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมให้หมดค่ะ7ตัน หนึ่งตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมจำให้แม่เลยนะคะ1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัม,ม,เ,ะะเ, 1, รมเรามี7ตันค่ะแสดงว่าคือ7 0 0 0กิโลกรัมนะคะบวกกับอีก24กิโลกรัมด้านหลังกลายเป็น7 0 2 4กิโลกรัมนั่นเองง่ายมากนะคะต่อไปยี่สิบห้าตันสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมค่ะนี่ วิธีการทำยังไงเอ่ยอ่า1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะเรามีตั้ง25ตันค่ะอ5่าคูณกับ1,000หรือเพิ่มศูนย์ไข้ออีก3ตัวกลายเป็น25,000กิโลกรัมนะคะแล้วบวกกับอีก250ค่ะกลายเป็น25,250กิโลกรัมนั่นเองไม่ยากเลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะทุกคนคือการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะเป็นกิโลกรัมกับกรัมหรือเราจะบอกเป็นกรัมก็ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะคะอ่านี่คือความสัมพันธ์แรกต่อไปนะคะการบอกน้ำหนักของสิ่งของอาจจะบอกด้วยการใช้เมตริกตันและกิโลกรัมหรือว่าตันกับกิโลกรัมนะคะหรือจะบอกเป็นกิโลกรัมทั้งหมดก็ได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ก็คือ1เมตริกตันเท่ากับ1000กรัมหรือ1ตันเท่ากับ1000กรัมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมอบหมายให้ทุกคนได้ทำนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้า86และ89นะคะแค่2หน้านะคะหน้า86กับหน้า89นะคะมี2หน้านักเรียนจะได้แบบเปลี่ยนหน่วยนะคะ ระหว่างความสัมพันธ์ที่เป็นกรัมกับกิโลกรัมและตันกับกิโลกรัมนะคะทุกคนเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนและส่งงานมายังไลน์ส่วนตัวของครูสายนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ